ามติดความมันของลาลิก้าสเปนนัดที่21กลางสัปดาห์เข้มข้นมากไปอีกขั้นเมื่อจ่าฝูงราชันชุดขาวกลับมาด้วยฟอร์มสุดเฉียบเก็บชัยเหนือบาเลเซียได้โดยคาริมเบนเซม่ายังยอดเยี่ยมยิงเกิน300ประตูให้เรอัลมาดริดส่วนเซบีย่ายังโกยแต้มเบียดรถต้นคอต่อไฮไลท์สัปดาห์นี้เซบีย่าเตรียมบุกไปทุบไอ้ค้างคาวบาเลเซียที่แพ้มา2นัดติดห้ามพลาดลาลิก้าสเปนสดครบทุกแมตช์ทูวิชั่นส์